สนับสนุนโดยสวัสดีเช้าวันที่4ธันวาคมนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาอากาศดีมากครับวันนี้นัดเฮียต้อมไว้นะครับขอมาถ่ายFortuner วางคานนะครับคันนี้ Fortuner วางคานเนี่ยไม่ใช่แค่คันใหญ่อย่างเดียวนะครับดุดันด้วยใช่เพราะว่าวางเครื่องใหม่เครื่องแรงครับตัวนี้วางเครื่องอะไรครับ 15B ครับ 15B เทอร์โบ 15BT ใช่ครับครับโอ้เครื่องตัวนี้ก็รู้กันอยู่เหลือคันนี้เฮียต้อมซื้อมาอีกทีนึงใช่ครับทำไมซื้อคันนี้มาครับโอ้รถแต่งมาจากสำนัก 44x4 Big Food Shopจบแน่นอนครับสไตล์นี้เลยฮะสไตล์นี้เลยครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ผมเคยถ่ายผลงานของร้านนี้นะฮะครั้งหนึ่งเป็นสปอร์ตไรเดอร์คันสีน้ำเงินครับถ้าใครยังไม่ได้ดูลองไปดูนะฮะคันนั้นก็เงียบมากใช่สำนักเดียวกันครับอารมณ์ประมาณนี้เลยสูงๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับสำหรับ Fortuner เนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับที่จะมาทำสเต็ปนี้นะครับวางคานอะไรครับคาน VX 80ครับตอนแรกมาเนี่ยเป็นยาง41นิ้วใช่ครับตอนนี้เฮียต้อมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทั้งล้อและยางเลยใช่ครับทำไมเปลี่ยนเล็กลงครับมัน41มันสูงไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบผมนึกว่าจะเปลี่ยนใหญ่ขึ้นนะเนี่ย ตอนแรกเห็นบอกว่าจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางชุดใหม่นึกว่าจะเอาใหญ่กว่าเดิมเอาสัก44อะไรเงี้ย44มันจะเวลายุบแล้วมันจะติดครับเพราะว่าคันนี้เขาทำไว้ประมาณ42อ๋อ42นี่เต็มที่แล้วใช่ครับครับเมื่อกี้เฮียต้อมตอนที่เฮียต้อมขยับรถเนี่ยผมนึกว่ามันจะแบบอุ้ยอ้ายนะคิดว่าจะอืดๆหน่อยครับดูมันแรงดีนะแรงครับแรงเดี๋ยวต้องไปลองนั่งหน่อยได้เลย 15BT ด้วยนะฮะรถใหญ่ด้วยขับยากไหมครับขับไม่ยากครับขับไม่ยากโหสะใจมากช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เจอรถตัวนี้ไม่รู้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีหรือยังไงไม่รู้ฮะเศรษฐกิจไม่ดีครับช่วงนี้เฮียต้อมบอกที่ร้านเงียบเงียบมากครับเลยจัดรถมาเล่นสัก 2-3 คันเลยตอนนี้ในร้านมี Tiger ครับสปอร์ตครูเซอร์นะฮะครับ4ประตูจอดอยู่กำลังวางคานเหมือนกันใช่ครับคันหน้าไว้ขับเที่ยวออกทริปเอาไว้ออกทริปแจกของครับส่วนคันเขียวนี่เป็นอะไรฮะคันเขียวนี่ก็เป็น Tiger เหมือนกันครับ Tiger เหมือนกันนะใช่คันเขียวนั้นเป็นรถแข่งใช่ครับทำแข่งนะฮะครับ Fortuner นี่ขับเล่นเอาไว้เนี่ยครับไว้ขับแถวเนี่ยครับวันนี้มาเจอคันหนึ่งนี่เพิ่งลงเลยฮะสปิโลแนว VIP ครับไวบอดี้นิดๆครับผมช่องล่างถุงลมนะฮะครับลูกค้าเข้ามาที่ร้านหน่อยนะครับหมู่บ้านชอบครับถ้าปล่อยให้เฮียต้อมว่างนานๆเดี๋ยวจะมีรถเพิ่ม กลับมาที่ Fortuner นะครับคันนี้วางคัน VX80 หน้าหลังเลยใช่ครับส่วนงานก็เป็นงานสร้างของ44x4 ของพี่น้องครับใช่ครับ Big Food Shop นะครับแต่รถนี้ไม่ได้ว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะฮะทำนานแล้วครับคือเฮียต้อมซื้อจากเจ้าของเดิมอีกทีนึงอันนี้สปริงของอะไรครับพอจะสปริงน่าจะเป็นคิงครับโชคเลนโชนะฮะครับดูไม่สูงเท่าไหร่เฮียต้อมก็เมื่อกี้เฮียต้อมขึ้นก็ก้าวไม่ได้สบายสบายครับใครใช้ Fortuner อยู่นะครับคันนี้ปี2006นะครับถ้ารู้สึกแบบเอ้ยไม่เสียดายรถแล้วหาอะไรทำเล่นสนุกไปลองดูได้เลยการสะบัดก็เลนโชหมดเลยมั้งฮะเนี่ยเลนโชหมดเลยครับใช่ครับทำไปเยอะมากนะฮะเยอะครับคันนี้เจ้าของทำไปเยอะมากหมดไปเท่าไหร่ครับประมาณต้องมีล้านกว่าบาทนะครับค่าทำนะสเต็ปแบบนี้นะฮะใช่ครับแต่ตอนทำใหม่ๆนะครับใช่ครับล้อนี่เป็นงานสั่งทำของหมู่วันช็อปใช่ครับล้อของร้านเราเองครับขอบ16ครับกว้าง10ล้อเสร็จลบ40มีสีเดียวหรือว่ามีสั่งสีได้ครับตอนนี้เราทำมาสีเดียวครับแต่สีนี้สีคลาสสิกนะฮะครับอยู่ได้นานยางเป็นซุปเปอร์สแวมเปอร์นะครับไอล็อกที่ผมจะดูห้องเครื่องได้ครับสงสัยต้องปีนเก้าอี้มาเนี่ยได้เจ้าเปิดฝาโปรงหน่อยโหคันนี้เขาทำมันเต็มพิกัดแล้วครับใส่เทอร์โบใหญ่แต่งมาหมดแล้วครับเครื่องแล้วเกียร์ล่ะครับเกียร์น่าจะเป็นเกียร์105ครับ
เกียร์หลักเกียร์สโลว์เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดครับใช่เสื่องท้ายทดใหม่ใช่ครับเดี๋ยวเอาเก้าอี้สีขาวมาเดี๋ยวเอาเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวมีเก้าอี้ให้15 BT นี่ไม่ใช่แรงแต่ตัวเครื่องนะครับราคาก็แรงด้วยแรงเบ็ดเสร็จวางตัวนี้ก็ต้องมีรวมๆ 500,000 นะครับเครื่องเนี่ยนะฮะใช่เพราะว่าสำนักพี่หน่องนี่เขาลื้อทั้งตัวครับก่อนจะวางเขาจะลื้อเช็คทั้งตัวเหมือนได้เครื่องรถออกจากศูนย์อ่ะทำใหม่หมดเลยคือไม่ได้ว่าซื้อมาแล้วก็ใส่อย่างนั้นวางอย่างนั้นเลยไม่ใช่ครับลื้อทุกชิ้นครับแล้วก็ทำออกมาเป็นแบบนี้หมดข้างในก็เดิมครับเดิมครับก็โอ้เฮียผมว่าคือสเต็ปเนี้ยถ้าดูเอามันนะโอเคนะครับเฮียครับแต่งบประมาณมันสูงเหมือนกันนะฮะสูงครับสูงถ้าเอาแนะนำแบบว่าคนมี Fortuner อยากสูงเนี่ยเอาเบาๆหน่อยเอาสักงบไปเกิน 300,000 ได้แค่ไหนครับก็ได้ใส่ยาง35นิ้วครับเป็นจะวางคานก็ได้สเต็ปยาง37นะครับวางคานได้ด้วยใช่อยู่ประมาณเนี้ยครับได้ครับ 300,000 วางคานหน้าอย่างเดียวหรือเปล่าฮะวางคานหน้าอย่างเดียวครับวางคานหน้าอย่างเดียวยาง35ใช่ครับเครื่องเดิมได้เลยใช่ครับแต่35ก็ไม่ได้ใหญ่หรือไม่นั้นถ้าอยากประหยัดอยากใส่ยางใหญ่ก็ใส่ชุดยกเอาถ้าจบชุดยกก็จบอยู่ที่แสนกว่าบาททั้งล้อทั้งยางกี่นิ้วครับ7นิ้วครับโอ้ก็ถือว่าสูงนะฮะ7นิ้วนี่ก็หล่อเลยนี่7นิ้วใกล้เคียงกันนี้เลยนะฮะใกล้ๆกันเลยนะเทียบกันนิดหน่อยใช่ครับลองดูครับถ้าล้านหนึ่งอาจจะแรงไปแต่ว่าถ้าตัดเครื่องไปเนี่ยถ้าตัดเครื่องเอาแค่ช่วงล่างก็ประมาณ500,000น่าจะได้ต้องมีครับต้องมี500,000ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าวางคานแล้วเนี่ยล้อยางไซส์นี้เลยเนี่ยเครื่องเดิมไหวไหมฮะไหวครับอยู่ที่ไร่เฟืองแต่เครื่องเดิมก็ 3,000 เนาะแรงอยู่แล้วนะใช่ครับไร่เฟืองดีๆครับครับครับร้านเฮียต้อมอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะถนนราชพฤกษ์ครับก่อนออก345รู้สึกว่าเฮียนี่จะเล็ดเน้นยางจะเยอะยางแม็กอะไรพวกนี้ครับเยอะครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างก็จะเน้นเป็นสเต็ปชุดยกใช่ครับช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะครับช่วงนี้โปรปลายปีใช่ไหมเฮียโปรปลายปีครับโลล้างสต็อกทั้งล้อทั้งยางทั้งหมดทุกรายการที่มีเอาโปรเด่นๆเลยหลักๆเลยครับล้อยางครับจะลดเยอะหน่อยราคาลดเป็นยังไงลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าแล้วแต่รุ่นครับแล้วแต่รุ่นครับแต่ก็ลดทุกรุ่นลดประมาณได้ไหมครับว่าตั้งแต่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่รุ่น10% ถึง20อ่ะครับ10ถึง 20% ใช่ครับนะลองเข้ามาดูครับเดี๋ยวผมให้เฮียต้อมพานั่งรถหน่อยได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับครับได้ครับ